สวัสดีครับทุกคนผมกิ๊ฟครับต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะทุกคนเดี๋ยวพี่กิ๊ฟก็จะมีการทดลองอีกอย่างหนึ่งมาให้กับทุกคนได้ดูนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับว่าจะเป็นอะไรเดี๋ยวพี่กิ๊ฟจะเทน้ำตาลใส่แก้วนะทุกคนเราจะใส่ประมาณ 70-80% ของแก้วนะครับเอาล่ะประมาณนี้พี่คิดก็ว่าคิดว่าน่าจะพอแล้วเอาล่ะทุกคนเดี๋ยวพี่คิดจะลองเทขวดซัดพิวริกลงไปในน้ำตาลนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะทุกคนเริ่มมาแล้วรวมทุกคนกลิ่นฉุนมากนะทุกคนกลิ่นฉุนและแรงมากนะโอ้โหทุกคนดูดิเอาล่ะทุกคนพี่กิ๊ฟคิดว่าเขาไม่น่าที่จะสูงมากกว่านี้แล้วนะครับพี่กิ๊ฟคิดว่าเขาน่าจะได้แค่นี้นะครับและที่ดำๆที่สูงขึ้นมาในพี่กิ๊ฟคิดว่าน่าจะเป็นกากต่างๆที่กดซันคิวอีกแล้วเขาไม่นะครับเอาล่ะทุกคนเดี๋ยวพี่กิ๊ฟจะลองเอาออกมาให้ดูตอนนี้เขาเย็นแล้วนะครับเขาหายร้อนแล้วแต่เหม็นมากนะทุกคนบอกได้เลยโคตรเหม็นเราเคยทำคลิปนอนยักษ์ไฟดำไปเมื่อก่อนหน้านี้นะทุกคนไม่สวยเท่านี้นะอันนี้พี่กิจบอกเลยว่าสวยมากนะครับเอาล่ะทุกคนพี่กิจก็จะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับการทดลองนี้อันตรายมากนะครับทุกคนพี่กิจไม่แนะนำให้ทำการทดลองเองนะครับอันนี้พี่กิจทำการทดลองเองเฉยๆครับแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบายครับ